สวัสดีค่ะ Welcome to แบ่งปันความสุขบายปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยขอนำเสนอเมนูแซนด์วิชไข่สไตล์เกาหลีค่ะอร่อยมีประโยชน์วิธีทำก็ง่ายด้วยนะคะสารอาหารครบถ้วนเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะก็จะมีไข่ไก่2ฟองผักวันนี้ก็จะมีหอมหัวใหญ่แครอทแล้วก็กระหล่ำปีนะคะปรุงรสด้วยเกลือป่นเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะมีขนมปังนะคะเพื่อนจะใช้เป็นโฮสวีทหรือแบบธรรมดาก็ได้ค่ะต่อไข่ใส่ชามผสมค่ะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะเขาก็จะลูกเล็กนิดนึงใส่ไป2ลูกเลยค่ะจากนั้นก็ตีให้ไข่แตกตีจนไข่แตกแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะส่วนตัวปุ้ยแล้วชอบใส่ผักเยอะๆนะคะทานผักเยอะๆมีประโยชน์ค่ะผสมจนเข้ากันดีแล้วปรุงรสด้วยเกลือป่นค่ะหรือว่าเพื่อนจะใส่เป็นน้ำปลาก็ได้นะคะใส่เล็กน้อยค่ะจากนั้นก็นำน้ำมันใส่กระทะแล้วก็ทาน้ำมันให้ทั่วภาชนะค่ะใส่นิดหน่อยก็พอนะคะเสร็จแล้วก็นำไข่ที่เราตีเสร็จแล้วลงไปในกระทะเลยค่ะทอดด้วยไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวผู้จะเกลี่ยผักให้ทั่วกระทะค่ะถ้าเพื่อนมีเนยก็สามารถใช้เนยได้นะคะถ้าใส่เนยก็จะหอมอร่อยไปอีกแบบนึงนะคะพอดีว่าวันนี้ปุ้ยไม่มีเนยก็ใช้น้ำมันนี่แหละค่ะพอไข่เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านค่ะปุ้ยจะแบ่งไข่เป็น4ชิ้นนะคะเพื่อที่เวลาพลิกนะคะเราจะได้พลิกง่ายแล้วก็ชิ้นเล็กพอที่จะไปใส่กับขนมปังแบบไม่ต้องไปตัดอีกรอบนึงค่ะหลังจากที่ทอดไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำขนมปังมาปิ้งต่อเลยค่ะขนมปังที่ปิ้งนะคะชอบเกรียมมากเกรียมน้อยก็ตามสะดวกเลยนะคะปุ้ยได้ประมาณนี้ปุ้ยโอเคแล้วค่ะจากนั้นก็นำไข่ที่เราทอดนะคะมาวางบนขนมปังค่ะวางหลายๆชั้นเลยนะคะเวลาตัดออกมาจะได้มีเลเยอร์ที่สวยค่ะปรุงรสด้วยซอสพริกหรือว่าซอสมะเขือเทศค่ะเสร็จแล้วค่ะแซนด์วิชไข่สไตล์เกาหลีวิธีทำง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนรสชาติอร่อยจริงๆนะคะปุ้ยขอแนะนำเลยเมนูนี้อร่อยดีมีประโยชน์ยังไงเพื่อนก็ลองไปทำทานดูนะคะปุ้ยขอตัวไปทานแซนด์วิชก่อนค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ